สาวปาเงินใส่หน้าโจอี้ยกมือไหว้ขอโทษรับผิดไม่แก้ตัวยันไม่มีเจตนาเขี้ยงในฐานะแฟนคลับเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากกรณีประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเมื่อมีหญิงแฟนเพลงรายหนึ่งปาเงินใส่หน้าโจอี้ภูวศิษฐ์ศิลปินคนดังเจ้าของเพลงฮิตณหน้าทองและดวงเดือนขณะกำลังแสดงสดที่ร้านณศ.เสือป่าสัตหีบแยกเจจังหวัดชลบุรีต่อมาโจอี้โพสต์ข้อความระบุว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะครับครับอยากแค่ให้เรารักกันให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจหวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ นะครับฝันดีครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กเกเรกินดึกท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดหญิงคนดังกล่าวได้ยกมือไหว้ขอโทษพร้อมเปิดเผยกับอมรินทร์ทีวีว่าตนเองไม่ขอแก้ตัวทุกอย่างเป็นไปตามภาพใจจริงรักน้องไม่ได้เจตนาจะโยนใส่น้องคือถ้าเรารักใครเราไม่อยากให้ใครเจ็บอยู่แล้วอันดับแรกขอโทษน้องโจอี้ค่ะยกมือไหว้ขอโทษสถานที่ขอโทษแฟนคลับขอโทษเพื่อนที่ไปด้วยขอโทษทุกคนที่รักน้องตอนนั้นรู้ตัวและนั่งลงไหว้เลย3ครั้งหลังจากนั้นก็เดินไปหาน้องที่รถตู้เพื่อจะขอโทษน้องคือเงินมันโดนหน้าน้องๆบอกว่าไม่เจ็บแต่เราอาเจ็บมากเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเลยขอบคุณน้องโจอี้มากสปิริตน้องดีมากน้องไม่ตอบโต้น้องร้องเพลงตอบคือไม่ได้ติดใจอะไรก่อนที่หญิงคนดังกล่าวจะทิ้งท้ายว่าวันนี้ที่ออกมาพูดไม่ได้มาแก้ตัวแต่อยากขอโทษน้องเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนใหญ่ในชีวิตเลยไม่ต้องสืบแพทณปภาเฉลยเองพาผู้ชายมาเที่ยวทะเลชุดเปิดทริปสุดแซ่บเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่พราวเสน่ห์สุดสำหรับนักแสดงสาวแพทณปภาเพราะเธอมักจะถูกจับตาเรื่องหนุ่มๆอยู่เสมอและเธอก็ไม่เคยปกปิดไม่ว่าจะคบจะเลิกจะคุยกับใครสถานะไหนสาวแพทก็เปิดเผยชัดเจนเสมอแม้หลายคนจะโฟกัสไปที่เรื่องหนุ่มๆของเธอแต่สิ่งที่เธอโฟกัสนั่นก็คือลูกชายสุดที่รักเพราะไม่ว่างานจะแน่นแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยพลาดคือการพาน้องเรซซิ่งไปเที่ยวเกือบจะทุกวันหยุดและล่าสุดวันนี้วันที่28มกราคมแม่แพทก็พาลูกชายไปเที่ยวทะเลพร้อมลั่นแคปชั่นเด็ดพาผู้ชายมาเที่ยวไม่ต้องสืบพัทยาไม่ต้องสืบว่าใครอยากมาว่าแต่ผู้ชายที่ว่าชายเล็กหรือชายใหญ่ละจะแม่แพทขีดล่างเนแปป้าบิวจักรพันธ์ประกาศลาออกต้นสังกัดชีวิตพังทลายสิ้นขอเอาความจริงสู้ในชั้นศาลบิวจักรพันธ์ประกาศลาออกต้นสังกัดปมดราม่าทำร้ายร่างกายผู้หญิงลั่นชีวิตพังทลายสิ้นหายใจยังผิดขอเอาความจริงสู้ในชั้นศาลจากกรณีที่บิวจักรพันธ์พุทธานักแสดงจากคินพอดเดอะซีรีส์ถูกปอยพันชยมนนักเขียนซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวออกมาแฉทำร้ายร่างกายหลอกเงินเปผู้หญิงอื่นพร้อมโชว์หลักฐานโอนเงินต่างๆจนเกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบิวทำร้ายร่างกายผู้หญิงจนถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ต่อเรื่องดังกล่าวจำนวนมากจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ต่อมาทาง Beyond Cloud ต้นสังกัดของบิวได้ออกแถลงการว่าจะมีการจัดไลฟ์คอนเฟอเรนซ์เพื่อชี้แจงร่วมกันของทั้งคู่ในวันที่28มกราคมแต่ภายหลังปอยได้ปฏิเสธการแถลงข่าวร่วมโดยทวีตผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าสิ่งที่ปอยเจอตอนนี้และหลักฐานที่มีมันยากเกินกว่าจะรับไหวปอยจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและไม่ให้อภัยไม่อโหสิกรรมใดๆทั้งสิ้น
ขอทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่าได้เจอกันอีกเลยหากเจอนั้นขอเจอได้ที่เดียวคือที่ศาลค่ะล่าสุดวันที่28มกราคมบิวได้ออกมาชี้แจงและเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งเครียดผ่านทาง YouTube Channel Beyond Cloud ว่าวันนี้ที่ออกมาเพราะเป็นความต้องการของตัวเองการที่ออกมาพูดเพราะเป็นความต้องการของผมเองจากเรื่องราวข้อผิดพลาดทางสังคมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ส่งผลให้กับทั้งค่ายครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนักแสดงที่เปรียบเสมือนครอบครัวรวมถึงคนใกล้ตัวของผมด้วยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากกว่านี้กับคนที่ผมรักผมอยากจะแจ้งให้ทราบว่าผมขอประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงของสังกัดค่าย Beyond Cloudตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ขอยืนยันว่าผมพูดจากใจจริงและสัจจริงทุกประการในวันนั้นที่ผมออกมาพูดมีเจตนาที่จะยุติเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อผมมาระยะหนึ่งแล้วจนถึงวันนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะต้องออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองบ้างสิ่งที่ทุกคนรับรู้หรือพบเห็นมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดผมก็แค่มนุษย์คนหนึ่งไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏจะติดสามว่าผมแย่แค่ไหนก็ตามสิ่งที่ผมโดนมันเกินกว่าที่ผมจะรับไหวชีวิตผมต้องพังทลายลงทั้งหน้าที่การงานชื่อเสียงสังคมครอบครัวทุกอย่างตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วแม้กระทั่งตอนนี้ที่ผมนั่งหายใจอยู่ผมก็ยังผิดผมไม่สามารถทำอะไรไปมากกว่านี้ได้แล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมอยากให้ทุกคนทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งจากนี้ผมเอาขอเอาความจริงทั้งหมดไปสู้ในชั้นศาลผมจะต่อสู้เพื่อคนที่ผมรักและรักผมคนที่เชื่อมั่นในตัวผมรวมถึงครอบครัวและตัวผมเองด้วยผมขอให้ทุกคนอดทนผมก็จะอดทนเข้มแข็งเพื่อรอผลคดีในชั้นศาลจากนี้ผมยังเชื่อว่าความจริงจะชนะในที่สุดและเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมกับผมและผมขอขอบคุณอย่างยิ่งที่บริษัท Beyond Cloud ให้โอกาสผมมาพูดเป็นครั้งสุดท้ายผมขอขอบคุณมากครับ คริสติน่าเสียน้ำตาเล่านาทีสูญเสียคุณพ่อเผยโมเมนต์รวมตัวสี่ดีว่าเมืองไทยในรอบหลายปียันไม่ปิดใจเรื่องความรัก Queen of Dance เมืองไทยคริสติน่าอากิล่าควงน้องสาวเอเทเรซาเปิดใจหลังสูญเสียคุณพ่อโดยสาวตินาถึงขั้นเสียน้ำตากลางรายการพร้อมเล่าโมเมนต์การรวมตัวสี่ดีว่าเมืองไทยใหม่แอมมาชาตินาในรอบหลายปีแถมยังพูดถึงความรักที่ไม่ได้ปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรรวมตัวสี่ดีว่าเมืองไทยใหม่แอมมาชาตินาพินาพวกเราคุยตลอดว่าต้องนัดทานข้าวแต่นัดกันหลายปีมากพอดีเพิ่งทำบ้านเสร็จด้วยเลยนัดคนอื่นๆด้วยลองโทรไปควรจะเจอกันบ้างจะได้อัปเดตชีวิตของแต่ละคนให้ฟังเพราะไม่ได้เจอกันนานแล้วทุกคนปลดปล่อยแย่งกันมากแต่สนุกมากเลยพูดคุยย้อนอดีตกันพี่นานิดเดียวเองค่ะหลักๆก็จะถามหลังจากช่วงโควิดชีวิตแต่ละคนเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างดูแลสุขภาพยังไงแต่ละคนจะมีมุมไม่เหมือนกันมีการปลดปล่อยเล็กน้อยเป็นค่ำคืนที่สนุกมีเสียงหัวเราะมีน้ำตาแต่เป็นน้ำตาที่เราได้คุยกับเพื่อนเสียน้ำตาเรื่องอะไรพี่นาคุยกับแอมเรื่องคุณพ่อแอมก็เสียคุณพ่อเขาด้วยคุยกันไปกันมาอยู่ดีๆก็น้ำตาไหลหลังจากที่คุณพ่อป่วยเราจะมีมุมมองชีวิตอีกแบบหนึ่งเราต้องมีความสุขกับชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนไม่ได้จากไปเพราะอายุมากทำงานเราก็ทำงานอยู่กับเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวทุกอย่างต้องบาลานซ์กันก่อนเกิดเหตุการณ์คุณพ่อไม่ได้คิดแบบนี้
นี่นาเมื่อก่อนนี้เวลาส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทำงานชอบอยู่กับเพื่อนฝูงมากกว่าครอบครัวนี้น้อยมากไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอใครเท่าไหร่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าต้องเปิดมากกว่านี้ได้เรียนรู้ได้รับอะไรที่มันต่างจากทุกวันคุณพ่อจากไปเดือนกันยายนสภาพจิตใจตอนนี้พี่นาดีขึ้นแต่มันจะมีเวลาที่เราอยู่คนเดียวมีน้ำตาไหลออกมาถ้าดูหนังเป็นมุมของครอบครัวร้องไห้ออกมาก็มีนั่งขับรถฟังเพลงที่พ่อยากให้ฟังก็ร้องไห้ออกมาคุณพ่อป่วยเป็นอะไรเป็นเบาหวานปกติแต่อาการหนักเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเราก็ดูแลกันมาตลอดวันนั้นเกิดอาการไม่คาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้พลิกเลยในวันเดียวกลายเป็นเข้า ICU ตินาเขาบอกรู้สึกเจ็บอกพาไปหาหมอก็เข้า ICU เลยหมอให้เลือกไบพาสกับบอลลูนเราเลือกบอลลูนเพราะพ่ออายุมากไม่อยากให้เขาผ่าตัดทำบอลลูนแล้วไม่สำเร็จเส้นเลือดเขาเปราะมากเอก็อยู่ ICU เดือนหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยตินาว่างเราจะไปหาพ่อทุกวันเขานอนไม่มีสตินานจนเริ่มรู้สึกตัวแต่ก็ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างจะช้าลงออกจาก ICU ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดต้องกลับเข้าไปอีกสุดท้ายโชคดีได้กลับบ้านเราก็ดูแลกันป้าป๋ายังให้โบนัสเราปีหนึ่งที่ยังได้อยู่ด้วยกันได้ดูแลกันเริ่มพูดเรื่องเตรียมใจพี่นาเราเห็นก็รู้แล้วว่าเขาไม่รู้จะมีเวลากับเราถึงเมื่อไหร่แต่ไม่ค่อยโอเคแล้วเราพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้วันที่คุณพ่อจากไปเอ๋จากปกติวันก่อนหน้านี้ไปฟอกไตเช้านั้นมาหายใจไม่ปกติแล้วค่ะย้ายไม่ได้แล้วไปเลยคือเร็วมากหลังคุณพ่อเสียทั้งคู่ก็เข้าโรงพยาบาลต่อเลยเรื่องจิตใจอย่างหนึ่งที่ไม่ดีเรื่องพิธีการเราทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก็ไม่สบายกันเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นกว่าจะฟื้นก็นานเหมือนกันตินาก่อนพ่อเรามีการคุยกันแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่สบายติดเตียงไม่ต้องยื้อเลยมันทรมานทั้งคนที่ไม่สบายและคนที่ต้องเห็นถามเรื่องหัวใจไม่เจอคนถูกใจเลยพี่นาเราไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอใครเอ10ปีที่เลี้ยงลูกมาเราไม่ออกไปไหนเขาก็ไม่ออกไปรอออยู่เอว่าเขาหาความสุขด้วยตัวเขาเองได้แฮปปี้อยู่บ้านพี่นาอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงอาจจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กด้วยยิ่งมาทำงานมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราปกป้องตัวเองเหมือนเรามีกำแพงมีคนมาจีบหรือจู่โจมไหมเอ๋ถ้าจู่โจมตินาจะมองว่าไม่มีมารยาทตินามันจงแจ้งไปดูน่ากลัวไปหน่อยส่วนตัวชอบคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำเราคุยได้ทุกเรื่องเราเปิดใจนะมีไปเดทการที่เราจะยอมเปิดใจไปรู้จักอีกคนบางทีผู้ใหญ่บอกคนนี้เป็นคนดีนะเราลองคุยดูถ้าเพื่อนบอกเราลองคุยดูแต่เราจะเป็นคนเรื่องเยอะมีหมอดูทักว่ายังไงก็มีเนื้อคู่เอ๋ทักมาหลายคนทักมาตลอดจนไม่ดูแล้วเขาบอกว่ามีตินาเชื่อว่าทุกคนมีคู่เพียงแต่ว่าจะเจอหรือไม่เจอก็นั่งรออยู่หัวเราะถ้าขอพรจะขอสุขภาพการงานครอบครัวมากกว่าถ้าเรื่องความรักถ้ามันจะมีมันก็มีเราไม่ใช่คนเดือดร้อนที่จะต้องมีแฟนทุกวันนี้ก็ไม่รู้สึกขาดเออยากให้มีคนดูแลเราเป็นน้องดูแลพี่มันก็ปกติถ้ามีอีกคนนึงมาช่วยดูแลเขาก็น่าจะมีความสุขในอีกแบบอยากให้เขามีความสุขมีหนุ่มน้อยในดวงใจแล้วเป็นลูกของเอเองอายุ14เป็นนักกีฬาว่ายน้ำทุนโรงเรียนแข่งคัดเลือกเยาวชนทีมชาติคัดเลือกเยาวชนโลกด้วยอยากให้ติดทีมชาติเอ๋ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะให้ลูกว่ายน้ำปกติอยู่ดีๆเขาก็มีความตั้งใจว่ายน้ำจริงจังเราก็สนับสนุนแค่นั้นเองตินา
พอมีหลานเรามีความรู้สึกว่าไม่ต้องมีลูกแล้วเราโฟกัสที่หลานมอบความรักให้เขาดีกว่าอยากให้เข้าวงการบันเทิงจริงๆไม่ได้ห้ามไม่ได้สนับสนุนแล้วแต่เขาเลยแต่ตอนนี้ฝันของเขาคือการว่ายน้ำอยากให้เขาทำฝันเขาให้เรียบร้อยก่อนหล่อขนาดนี้หวงไหมเอ๋ตินาหวงมากกว่าตินาหวงนิดนึงแต่ว่าเราเป็นห่วงมากกว่าเราเห็นสังคมปัจจุบันน่ากลัวมากแต่มีความโล่งใจพอเขาโฟกัสเรื่องว่ายน้ำเขาไม่มีเวลาอย่างอื่นเลยเขาไม่ค่อยชอบออกไปข้างอเนกเหมือนกันเราก็เคยแอบถามเขามีสาวหรือยังก็มีคุยบ้างถ้ามีสาวเข้ามาใครสแกนพี่นามันคือชีวิตของเขาเพียงแต่ว่าหลานเราเด็กเรากลัวโดนผู้หญิงหลอกติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 นทางช่องวัน 31 คลิปสัมภาษณ์คริสติน่าเอเทเรซ่า